ส่วนเรื่องของการเยียวยาค่ะไม่ว่าจะเป็นแคมป์ก่อสร้างที่ถูกสั่งปิดไปทั้งหมด1เดือนด้วยกันนะคะรวมไปถึงทางรัฐบาลตอนนี้ก็เตรียมที่จะประชุมแล้วก็หารือร่วมกับสบสด้วยเพราะว่าอาจจะต้องหามาตรการในการช่วยเหลือสําหรับพื้นที่สีแดงที่ถูกควบคุมหรือว่าคุมเข้ม14วันคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะโฆษกศูนย์บริหารสถานการเศรษฐกิจบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะประชุมกับทีมเศรษฐกิจนะคะหารือแนวทางในการเยียวยาจากคําสั่งแล้วก็ข้อกําหนดที่ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน รวมไปถึงการปิดบางกิจการด้วย ด้านเลขาธิการสภาพัฒน์เตรียมงบประมาณจากพรกรกู้เงิน500ล้านบาทนำมาใช้ในรอบนี้แล้วก็จะเสนอคอรมอรสัปดาหน้าค่ะส่วนกระทรวงการคลังจะเพิ่มเงินในโครงการเราชนะม .33 เรารักกันซึ่งสิ้นสุดโครงการเมื่อ30มิถุนายนแต่ถ้าหากว่ามีโครงการใหม่ออกมาลักษณะก็จะคล้ายคลึงกับรูปแบบเดิมเช่นเดียวกับคุณสนั่นอังอุบลกุลนะคะประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นด้วยค่ะบอกให้เติมเงินเข้าระบบอย่างเช่นพวกโครงการคนละครึ่งขอเพิ่มวงเงินจาก3,000เป็น6,000 hmm <laughs> ยิ่งใช้ยิ่งได้ก็จะขอให้ปรับเงื่อนไขหรือว่าเสนอโครงการใหม่ในรูปแบบชอบดีมีคืนที่เอาใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีปลายปีได้เป็นการกระตุ้นให้คนมีฐานะเข้ามาใช้ในโครงการมากขึ้นส่วนกลุ่มของคมปมกอ่อสร้าง6จังหวัดนะคะสบคมีมติให้ปิดไป1เดือนสำนักง,งานประกันสังคมเตรียมจะจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือลูกจ้างผู้ประกันตน5 0ของค่าจ้างค่ะเพราะว่าถูกปิดไปตามคําสั่งก็จะจ่ายให้ทุก5วันตั้งแต่28มิถุนาย,ยนจนถึง2กร,รกฎาคมนี้แล้วก็เปลี่ยนจ่ายทุกๆสัป ดาจนกว่าจะครบ30วันรวมวงเงินทั้งหมดแล้ว28ล้านบาทนะคะส่วนนายจ้างหรือว่าผู้ประกันตนมาตรา3 3ที่เป็นคนไทยอันนี้จะได้เงินเยียวยาคนละ2,000บาทค่ะนายจ้างได้รับ3,000บาทและจะเริ่มโอนตั้งแต่23กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะ